รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาและครอบครัวของเราในรายการใหม่ข้าวหวานสำราญใจข้าวหวานสำราญใจวันนี้ครอบครัวของนานามีเมนูที่ทำจากส่วนประกอบหลักที่ขึ้นต้นด้วยขอไข่มาฝากอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับนานามีขนมโก๋ขมิ้นไส้หมูหยองอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าขนมโก๋สูตรนี้เนี่ยแป้งเนื้อนุ่มหนึบหนับทำง่ายแค่คนก็สามารถเอามาเป็นแป้งได้แล้วเอ๊สวยส่วนขอไข่ของอาจารย์เมย์และเท็ดดี้นะคะเป็นขนุนค่ะเรียกได้ว่านอกจากอร่อยมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์และโอ้โหสรรพคุณเพียบอาจารย์เมย์เอาขนุนมาทำเป็นพุดดิ้งกันบ่ายๆแบบนี้ได้พุดดิ้งขนุนนี่โอ้โหชื่นใจแล้วก็อร่อยมากๆเลยเปลือกแป้งนุ่มละมุนอร่อยไหมคะอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูบานาน่าโมจิเค้กมาฝากกันค่ะวิธีทำบานาน่าโมจิร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะแป้งข้าวเจ้าและผงฟูเตรียมไว้ใส่กล้วยหอมบดลงในภาชนะตามด้วยนมข้นจืดไข่ไก่เนยสดชนิดเค็มละลายและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมส่วนผสมแป้งที่ร่อนไว้คนส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีเตรียมไว้วิธีทำเค้กกล้วยหอมร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะเบกกิ้งโซดาและผงฟูเข้าด้วยกันเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันใส่ส่วนผสมแป้งลงในภาชนะไข่ไก่กล้วยหอมสุกและนมข้นจืดคนให้เข้ากันเติมเนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันอีกครั้งเทส่วนผสมที่ได้ครึ่งหนึ่งลงในพิมพ์วางบานาน่าโมจิที่เตรียมไว้ลงตรงกลางและเทเค้กกล้วยหอมทับอีกครั้งเปลี่ยนหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสเป็นเวลา30นาทีพักไว้ให้เย็นจากนั้นหั่นเป็นชิ้นตกแต่งด้วยกล้วยตากกดเป็นทรงดอกไม้จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูบานาน่าโมจิเค้กแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะข้าวหวานสำราญใจสัปดาห์นี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์กับนานามีเมนูขนมที่เรียกได้ว่าเป็นทั้งคาวและทั้งหวานในเมนูเดียวกันกับชื่อเมนูว่าขนมโก๋ขมิ้นไส้หมูหยองค่ะเรื่องของขนมโก๋คุณผู้ชมอันนี้เป็นขนมโก๋แบบนิ่มบางคนก็มาเรียกว่าเปี๊ยะหิมะแต่จริงๆแล้วมันสารพัดสีแล้วก็แต่งกลิ่นและรสชาติได้วันนี้นำมาฝากคุณผู้ชมเทคนิคที่สำคัญนะจะต้องได้แป้งขนมโก๋ที่ใหม่จริงๆอันนี้ก็เป็นสูตรแบบกะคุณผู้ชมอย่าคิดมากนี่ใส่ลงไปก่อนแบ่งไว้เป็นหลุมๆนะน้ำร้อนๆเราก็ใส่ผงขมิ้นลงไปนิดนึงพอมีกลิ่นหอมๆโอ้ว้าวสีเหลืองผสมอาหารลงไปค่ะเราก็จะได้สีแบบแจ่มๆแบบนี้เห็นมั้ยแจ่มๆเราก็ใส่ลงไปตรงกลางไขมันที่ใช้วันนี้ขอเป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจพอน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยพอเวลาใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยขนมโก๋ของเราที่ได้ออกจากตู้เย็นจะไม่แข็งตัวค่ะความหวานหนูตัดให้เลยนะตัดมาเลยค่ะเอาละคุณผู้ชมนี่นะคะน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลค่ะอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงใส่ไปหน่อยเดียวคุณผู้ชมพอเสร็จเรียบร้อยเราก็จะจัดการค่อยๆ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน
ไก่ของเราอันนี้เป็นหมูหยองเนาะไก่หยองก็ได้นะคะพริกเผาเนยสดชนิดเค็มละลายและนี่ค่ะน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงใส่ไปนิดหน่อยเพราะหมูหยองก็เค็มๆนะโอเคค่ะโอเคนะโอเคจ้ะเสร็จแล้วก็จัดการคลุกเคล้าให้เข้ากันดูสิธุรกิจผู้สูงวัยเดี๋ยวเกินเดี๋ยวค่ะหยิบมันอยู่นั่นอันนี้ก็หมูหยองที่เผาที่ทำไว้กำลังจะทำไส้ขนมเปี๊ยะไส้ของนานาจะเป็นหมูหยองพริกเผานะคะแล้วก็จะห่อไข่เนาะไข่เค็มอบค่ะต้องอบสุกก่อนนะคุณผู้ชมไข่แดงเค็มแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลมๆเอาไว้เราก็มีแป้งแล้วที่เราผสมไว้กับขมิ้นเมื่อครู่นี้ตัวแป้งเรา30กรัมไส้อีก25กับไข่แดงรวมกัน60 70ก้อนนี้ประมาณ70 75กรัมเราก็จะต้องเอามือจุ่มกับแป้งนวลหรือแป้งนวลมันโรยเสร็จแล้วเราก็คลึงกลมเอาไส้ที่เขาเนี่ยห่อเสร็จแล้วก็เอามาหุ้มซะคุณผู้ชมนี่ปิดซะให้มิดอันนี้เป็นเทคนิคต้องฝึกวิทยายุทธหุ้มให้มิดแล้วก็คลุกแป้งอีกทีหนึ่งนะเสร็จแล้วเราก็วางไว้ก่อนแบบนี้แป้งเนี่ยมันจะต้องนวดให้ดีๆเพราะว่าถ้านวดไม่ดีอ่ะแป้งจะแผ่ไม่ได้บางคนก็ต้องเอาแป้งไปรีดเป็นแผ่นแต่ว่าเราใช้แบบนี้ก็จะทำให้เรารู้สึกว่าจังหวะของมือเป็นสิ่งสำคัญเราไล่ของเราไปเรื่อยๆโอ้อันนี้เป็นสูตรแป้งบางแล้วก็ไส้แน่นเลยนะเนี่ยอย่างแน่นจะได้รู้ว่าเรากินขนมทั้งทีไปซื้อเขามีแต่แป้งอ่ะจะทำไงได้ล่ะอะไรๆมันก็ต้นทุนสูงเขาก็ต้องแบบนั้นไม่งั้นเขาก็ขายแพงก็ไม่มีคนซื้อขายถูกเขาก็ขาดทุนเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมทำกินเองได้มันก็นะคนละเรื่องละอันนี้ก็เอาแป้งใส่ให้แน่ใจว่าพิมพ์เนี่ยต้องแห้งๆแบบนี้เราก็จะเอามาหนึ่งลูกนะคลึงซะก่อนให้แบบหน้าแคบลงหน่อยแล้วก็สามารถใส่ลงไปในนี้ได้พยายามเสร็จแล้วก็คว่ำพอคว่ำลงไปเสร็จเราก็พยายามกดให้เป็นลายอุ๊ยน่ารักนี่เห็นไหมสีเหลืองสวยเชียวเน่สวยเจอไข่ไหมเจอค่ะดูแต่แป้งนุ่มมากอ่ะหน้าตาอาจจะไม่ค่อยสวยนิดหน่อยตอนหั่นนะไส้เยอะจริงค่ะป้านี่คุณผู้ชมต้องขนาดนี้เลยจะได้รู้กันไปซะเลยว่ามันคืออะไรยังไงก่อนจะถึงคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องพิสูจน์ว่ามันดีจริงหอมน้ำพริกเผากลิ่นขมิ้นจางๆเปลือกแป้งนุ่มละมุนอร่อยไหมคะพบเป็ดทำง่ายที่สำคัญเปลี่ยนไส้เองก็ได้ถ้าไม่อยากได้วันนี้เป็นหมูยองน้ำพริกเผาเป็นไส้อื่นก็ได้เนาะจำใจค่ะยังไงก็ตามนะคะลองเอาสูตรของพวกเราไปทำกันดูนะช่วงหน้าอาจารย์เมย์และเท็ดดี้มีเมนูพุดดิ้งขนุนมาฝากค่ะโอ้โหน่ากินมากๆเลยครับกับแจ็คฟรุตพุดดิ้งนะฮะหรือว่าพุดดิ้งขนุนของบะหมี่แล้วก็เท็ดดี้นะครับสีสันนี่คือกินขาดสีเหลืองตัดกับขาวช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นแบล็คพิงค์มาฝากกันค่ะวิธีทำตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและนมสดรสจืดคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ปริมาณ450กรัมเป็นวุ้นนมสดสีขาว
ส่วนที่2ปริมาณ500กรัมผสมน้ำหวานกลิ่นสละและสีผสมอาหารสีชมพูคนให้เข้ากันส่วนที่3ปริมาณ400กรัมผสมกับผงโกโก้ชนิดเข้มและลายกับน้ำมันพืชคนให้เข้ากันตักวุ้นนมสดประมาณ250กรัมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นตักวุ้นช็อกโกแลตประมาณ100กรัมลงบนวุ้นนมสดที่เตรียมไว้แล้วนำเข้าแช่เย็นตักวุ้นนมชมพูประมาณ250กรัมลงบนวุ้นช็อกโกแลตนำเข้าแช่เย็นตักวุ้นช็อกโกแลตประมาณ100กรัมลงบนวุ้นนมชมพูนำเข้าแช่เย็นตักวุ้นนมสดประมาณ100กรัมลงบนวุ้นช็อกโกแลตนำเข้าแช่เย็นตักวุ้นช็อกโกแลตประมาณ100กรัมลงบนวุ้นนมสดนำเข้าแช่เย็นค่ะตักวุ้นนมชมพูประมาณ250กรัมลงบนวุ้นช็อกโกแลตนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีหั่นเป็นชิ้นวุ้นแต่ละชั้นที่ตักหยอดต่อกันจะต้องไม่เซตตัวดีหน้าวุ้นแค่พอตึงๆหยอดวุ้นชั้นต่อไปจะทำให้วุ้นที่พักไว้ทรงตัวดีเมื่อหั่นวุ้นจะไม่แยกชั้นออกจากกันจากนั้นจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นแบล็คพิงค์เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูกุ้งสโรงมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่กุ้งสดลงในภาชนะตามด้วยพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เส้นหมี่ซั่วลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันปาล์มตรามรกตเขาผสมให้เข้ากันจากนั้นนำเส้นหมี่พันบนตัวกุ้งให้สวยงามเทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กุ้งที่พันไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำจิ้มมะขามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูกุ้งสโรงสำราญใจในช่วงนี้นะครับเท็ดดี้และหมามีนะครับมีเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยใครที่ชื่นชอบทานผลไม้ไทยๆอย่างขนุนนะฮะห้ามพลาดจริงๆเพราะว่าเมนูของเราก็คือแจ็คฟรุตพุดดิ้งค่ะหรือว่าพุดดิ้งขนุนนั่นเองนะครับเอาละครับขั้นตอนการทำพุดดิ้งขนุนนะครับแม่ง่ายๆเลยนะฮะถ้ามี2ชั้นไหนลองพูดสิว่าชั้นแรกคืออะไรชั้นแรกคือขนมบดนะแต่ก็ผสมกับกะทิไปเป็นขนุนกับกะทินะครับแบบเน้นๆเลยชั้นที่2คือเป็นวุ้นกะทิตาวุ้นกะทินี่พิเศษที่ว่าเขามีไข่ขาวอันนี้ผมบอกได้เลยว่าเด็ดขาดนะใช่แต่ไหนๆนะฮะเดี๋ยวเราจะทำพุดดิ้งขนุนนะฮะคุณผู้ชมก็เลยมีเรื่องราวเกี่ยวกับตัวขนุนมาฝากนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าประโยชน์ของขนุนนะฮะโอ้โหเยอะแยะจริงๆนะครับจริงๆแล้วนะครับขนุนเนี่ยเป็นผลไม้พื้นบ้านของไทยครับอุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน C แคลเซียมเหล็กและก็สารกระสีนะครับนอกจากนี้นะฮะยังเป็นผลไม้ไม่กี่ชนิดนะครับที่มีวิตามิน B รวมอยู่ในตัวเองด้วยนะครับไขมันและก็คอเลสเตอรอลเนี่ยก็น้อยด้วยนะฮะลดความดันโลหิตก็ได้เรียกได้ว่านอกจากอร่อยมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์แล้วโอ้โหสรรพคุณเพียบแบบนี้เนี่ยคือเหมาะเจาะมากๆจะมาทำเมนูของเราในวันนี้ชั้นแรกของวุ้นของเราจะเป็นขนุนแบบหอมๆกะทิเลยใช่เราจะต้องเอาตัวขนุนมาปั่นกับกะทิก่อนขนุนนะฮะสับเป็นชิ้นเล็กๆเข้ากันแบบนี้จากนั้นนะครับเราจะใส่อัมพวากะทิ 100% ลงไปครับเอาละครับโอ้สีขาวสวยเลยนะครับอันนี้เหมือนกะทิคั้นสดๆเลยเราจะปั่นแค่ตัวขนุนกับอัมพวากะทิ 100% นะครับปั่นจนเนียนละเอียดเลยเป็นเนื้อเดียวกันกลิ่นนี่คือทะลุเครื่องเลยนะเดี๋ยวเราเทลงใส่ในชามก่อนนะคุณผู้ชมนะ
ตอนนี้เราได้ส่วนผสมที่เป็นขนุนปั่นคู่กับกะทิเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำขึ้นตั้งไฟเพื่อทำเป็นพุดดิ้งขนุนกันครับเคล็ดลับเลยนะครับเวลาเราจะทำขนมแบบรสชาติไทยๆแบบนี้ห้ามพลาดจริงๆนะครับมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูครับมิตรผลปี๊บนะครับเข้มข้นแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงไปครับใส่กะทิขนุนที่เราปั่นส่วนผสมที่เราปั่นเมื่อกี้นะคุณผู้ชมดูเข้มข้นเลยก็มีน้ำทำไมเราต้องมีน้ำเปล่าเพิ่มเข้าไปอ่ะต้องมีค่ะเพราะสมมุติกะทิล้วนๆเดี๋ยวมันน้ำมันออกก็เกลือเมื่อกี้มามีนะฮะใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปแล้วก็มีวานิลาผงด้วยจะได้ช่วยความหอมด้วยเนาะถึงก็สีอันนี้สีเหลืองนะฮะสีผสมผสานสีเหลืองคนให้เข้ากันก่อนนะสีเหมือนฟักทองแกงบวชแต่ไม่ใช่นะครับวันนี้เราเป็นขนุนพอคนให้เข้ากันปุ๊บเราก็นำขึ้นตั้งไฟเลยใช่ไหมฮะสำหรับของพิมพ์เราจะเห็นนะมีวัตถุดิบมาดน่ะเวลาเดี๋ยวแกะเราจะแกะง่ายอันนี้คือเทคนิคแบบในการทำวุ้นเลยนะครับไม่ว่าเราจะเป็นพิมพ์แบบไหนก็ตามนะพิมพ์จะต้องมีคล้ายๆกับมีน้ำหน่อยหมาดหมาดนะฮะเวลาที่เราใส่ของเหลวเข้าไปที่มีส่วนผสมของวุ้นแล้วเขาเซตตัวมันจะได้แกะออกมาได้ง่ายส่วนอันนี้เราจะต้องต้มส่วนผสมที่เป็นวุ้นให้เขาเดือดใช่ไหมฮะใช่ค่ะเดือดต้องเดือดถึงตรงกลางตรงกลางสังเกตปุดๆขึ้นมาประมาณใช้ได้โอเคพอเดือดอย่างนี้ปิดไฟเลยนะครับตรงกลางเขามีแบบรับริ่งขึ้นมาแล้วใช่นี่คือได้ที่ได้ที่แล้วนะครับประมาณครึ่งหนึ่งของพิมก่อนนะครับนี่กั้นหายใจอยู่หรือเปล่าโอเคให้เขาเซตตัวก่อนนะเอาละครับพุดดิ้งขนุนของเรานะฮะระหว่างที่เรารอชั้นแรกเนี่ยเขาเซตตัวนะฮะสีเหลืองนวลสวยน่ากินมากๆเลยชั้น2นี่บอกความพิเศษหน่อยฮะมามี่อ๋อเขาจะเป็นวุ้นกะทิตาวุ้นกะทินี่พิเศษที่ว่าเขามีไข่ขาวปกติวุ้นที่พวกเราคุ้นชินกันเนี่ยก็คือจะมีความเด้งมีความกรอบนะใช่อันนี้เนี่ยใครอยากได้วุ้นที่แบบกัดเข้าไปฟุ๊บเฮ้ยทำไมมันแบบเหมือนนุ่มละลายในปากต้องวุ้นอันนี้เลยนะดูเทคนิคนี้เลยนะฮะอ่ะขั้นตอนแรกนะคะอันนี้วุ้นด้านบนที่เป็นวุ้นกะทิไข่ขาวค่ะนะครับบอกว่าจะทำวุ้นนะฮะขาดไม่ได้แน่นอนครับพงวุ้นตรานางเงือกนะครับก็ความหอมแบบไทยๆนะใบเตยมัดปมนะฮะแบบนี้เลยเวลาดึงออกจะได้ง่ายๆเนาะจากนั้นนะครับตามด้วยวานิลาชนิดผงครับและอันนี้นะครับเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนครับน้ำเปล่านะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมอัมพวากะทิ 100% ครับนี่ใส่ลงไปนะครับสีขาวกะทิน่ากินมากๆคนให้เข้ากันก่อนโอเคเราก็มีไข่ขาวเนาะโอเคใส่เข้าไปน้ำตาลทรายพอนี่เดือดเราก็จะต้องเริ่มตีเลยพอคนผสมจนเข้ากันปุ๊บก็ตั้งไฟเลยนะฮะเหมือนเมื่อกี้เลยสังเกตดูอย่างที่หมามีบอกเลยนะฮะอันนี้คือขอบเริ่มละนะมีฟองแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขึ้นมานะโอเคนะพอเขาเดือดเราคีบไอ้ที่ใบเตยโอเคครับช่วงนี้นะคะเทดดี้เป็นสภาพแบบนี้ใช่ไหมลดไฟเป็นไฟอ่อนไฟอ่อนช่วงนี้ไฟอ่อนใช่ไหมเราก็จะตีไข่ขาวเลยเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับเราจะทำทั้ง2ขั้นตอนเลยนะครับก็คือคนส่วนผสมของกะทินะครับให้เดือดแล้วก็ฝั่งอาจารย์เมย์เนี่ยจะตีไข่ขาวกับน้ำตาลทรายให้ขึ้นฟูครับใส่ขนุนไปเลยค่ะขนุนนะครับที่สับเตรียมไว้ครับติดไฟก่อน
ริ่มติ๊กเกิลใช่ไหมเราก็เทนี้ลงไปเลยค่ะนะครับอันนี้ส่วนผสมวุ้นกะทิกับไข่ขาวที่ตีฟูนะฮะพอคนผสมจนเข้ากันก็เทใส่ถ้วยแบบนี้แล้วก็ราดเลยค่ะเททับเลยค่ะคืออันเนี้ยตอนที่เทนี้คือรู้สึกได้ว่าแตกต่างจากอันแรกนะอันนี้จะดูแบบมีความเหมือนเป็นโฟมเลยแบบนี้ใช่น่ากินมากๆเลยครับกับแจ็คฟรุตพุดดิ้งนะฮะหรือว่าพุดดิ้งขนุนของบะหมี่แล้วก็เท็ดดี้นะครับสีสันนี่คือกินขาดสีเหลืองตัดกับขาวพอดีคำพอดีคำเฮ้ยจะดีหรอดีค่ะแล้วเขาไม่เห็นเนื้อในนะถ้าผมกินนี่ไงนี่ผมกัดเข้าไปปุ๊บนี่โอ้โหสุดยอดคือบอกเลยว่าบุ้นสีขาวอ่ะดีงามมากคุณผู้ชมเข้าไปปุ๊บแบบแค่ลิ้นดุลน่ะมันซุบหายไปเลยอ่ะแล้วแบบมาเจอสีเหลืองที่แบบโอ้กลิ่นขนุนมาเต็มๆแต่แบบหอมกะทิหอมแบบขนุนนะง่ายมากๆแล้วก็อร่อยจริงๆครับเรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยจริงๆนะครับกับเมนูของอาจารย์เมย์แล้วก็เท็ดดี้ในวันนี้นะครับพุดดิ้งขนุนครับเมนูดีๆเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการข้าวหวานสำราญใจนะครับกับความสนุกสนานของครอบครัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับทั้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เจเจ้บะหมี่แล้วก็เท็ดดี้นะครับทุกวันจันทร์เวลาบ่าย3 โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะครับผมติดตามชมกันให้ได้นะครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยสนใจอยากจะดูย้อนหลังหรือว่าจดสูตรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะดูเมนูอร่อยอร่อยเพิ่มเติมนะฮะติดตามกันได้เลยที่ YouTube ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีหรือว่า Facebook แล้วก็ LINE นะครับ @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับแล้ววันนี้นะครับครอบครัวของเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทำเองทั้งหมดเผลอๆหนูอาจจะต้องเรียกมอเตอร์ไซค์มารับแล้วเอาไปขายได้ด้วยนอกเหนือจากจะเป็นแบบความอร่อยแล้วเนี่ยโอ้โหประทับใจใครหลายๆคนแน่นอนพิซซ่าสโมซานี่นะฮะ